วนก็อย่ารู้เยอะๆแค่ต้องการทำตามใครเราจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดเย็นมากเลยมันเย็นมากเลยน้ำแข็งมันมาจากน้ำเพราะแช่ในช่องฟรีซมันก็เลยแข็งน้ำแข็งมันลอยอยู่ข้างบนน้ำเป็นน้ำแข็งได้แล้วของยังอื่นล่ะอีคิวอันนี้น้ำยาล้างจานนะเบลอันนี้ยางลบนะอันนี้บล็อกไม้อันนี้น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งมันเหนียวสีเหลืองอันนี้คือนมนะของเหลวอันนี้คือไข่นะอันนี้คือตู้คู่นะเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะจับเวลา3 ชั่วโมงมันหวานน้ำผึ้งมันน่าจะแข็งนะเพราะว่ามันเป็นของเหลวเต้าหู้มันน่าจะไม่แข็งนะเพราะว่ามันไม่เป็นของเหลวน้ำเปล่ามันแข็งเป็นน้ำแข็งอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานแข็งมันก็ยืดอยู่ยังลบมันแข็งอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่แข็งแต่มันเย็นแค่นั้นลูกไม้มันก็แข็งอยู่แล้วน้ำผึ้งมันไม่แข็งมันก็ยืดเหนียวกว่าเดิมโอ้โหโอ้โหนมแข็งเป็นเหมือนไอศครีมนมก็เต้าหู้แข็งมันแข็งขึ้นไข่ยังไม่สุกเด่นวิมันเป็นน้ำไข่แข็งอุ้ยแข็งหมดเลยข้างล่างมันเป็นไข่แดงข้างบนมันเป็นไข่ขาวมันเหมือนวุ้นเลยน้ำแช่แข็งก็กลายเป็นน้ำแข็งถ้าอะไรที่มีน้ำอยู่ด้วยเอาไปแช่แข็งมันก็จะแข็งเหมือนน้ำแข็งเลย ของเหลวที่เอาไปแช่แข็งจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งแบบนี้แล้วถ้าเป็นตุ๊กตาที่ตัวแข็งๆแบบนี้ล่ะมันเย็นอ่ะมันเปียกมันเย็นอย่างเดียวครับมันไม่มีน้ำแข็งใช่ปะงั้นลองแบบนี้เทน้ำเอาไปแช่เย็นกันมันจะกลายเป็นยังไงนะเฮ้ยฉันยกมันล้มอิ่มเอ็มไปเปิดในนั้นก่อนได้ไหมเอาปื้มมาสิปื้มตามฉันมาโอ้น้ำอย่างเย็นอันนี้มันแข็งมากเลยอ่ะเราได้ตุ๊กตาน้ำแข็งแล้วเป็นน้ำแข็งทุกตัวเลยมันติดกับน้ำแข็งตรงข้างล่างน้ำแข็งมันอยู่ข้างล่างครับมันไม่ขึ้นมาข้างบนมันเป็นน้ำแข็งเฉพาะตรงที่มีน้ำมันจะเย็นเลยเพื่อนติดกับตุ๊กตาเลยตุ๊กตามันไม่หลุดออกมามันแข็งมากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งและก็ยึดติดอย่างอื่นได้ด้วยแบบนี้ก็สนุกเลยเร็วอุ้ยสเก็ตมันต้องเป็นอย่างนี้มารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าผมชื่อบิ๊กครับผมชอบวิทยาศาสตร์มากครับโตขึ้นผมอยากเป็นนักบินอวกาศไปสำรวจนอกโลกและเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นส่งรูปถ่ายแอคชั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยในแบบของเพื่อนๆมาในรายการแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ